สวัสดีค่ะอันนี้คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยกำลังขับรถพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าน้องมีอาการหายใจติดขัดค่ะอาการเหมือนกับเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปนะคะก็คุณแม่ได้ลงไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้ววันที่22น้องเข้าหาหมอแล้วคุณหมอให้กลับบ้านแล้วพอวันที่23เนี่ยน้องก็ป่วยหนักขึ้นถึงขั้นที่ปอดติดเชื้อรุนแรงเกือบทั้ง2ปอดนะคะน้องก็เลยต้องอยู่ในห้อง ICU รักษาตัวถึง8วันแล้วก็ได้กลับบ้านไปแล้วอาการน้องก็ดีขึ้นมากๆนะคะกลับไปพักฟื้นอยู่บ้านได้7วันก็ครบวันนัดตรวจคุณแม่ก็พาน้องไปให้คุณหมอตรวจคุณหมอยังตกใจนะคะว่าน้องสามารถฟื้นตัวได้เร็วมากไม่เหมือนเด็กที่เคยปอดติดเชื้อแบบรุนแรงขนาดนั้นเลยน้องเก่งมากแล้วจะว่ามันเป็นเหตุบังเอิญมันก็ช่างแปลกประหลาดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันตรงกับวันที่22ก็คือ22เดือนที่แล้วน้องมีอาการไอแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือวันที่22น้องมีอาการไอแล้วก็หายใจติดขัดซึ่งคุณแม่ไม่รอแล้วค่ะคุณแม่คิดว่าโทรหาโรงพยาบาลว่าพาน้องไปได้ไหมคือใจน่ะไม่ได้อยากพาไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าโรงพยาบาลคงจะเต็มผู้ป่วยคงจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโทรไปที่โรงพยาบาลปรึกษาคุณหมอพอคุณหมอเช็คประวัติแล้วปรากฏว่าโอเคน้องเนี่ยมีประวัติการรักษาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะแบบชะล่าใจอะค่ะก็เลยให้พามาแต่เขาจะให้เข้าช่องทางพิเศษนะคะเขาจะพามเป็นเต็นท์ขึ้นมาด้านหน้าของโรงพยาบาลนะคะเพื่อเป็นการคัดกรองสำหรับผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโควิดค่ะแต่ปรากฏว่าที่โรงพยาบาลไม่ได้มีคนไข้เยอะขนาดนั้นนะคะคือที่อเมริกาตอนนี้ถ้าไม่ใช่เป็นคนไข้ที่สาหัสจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้อยู่โรงพยาบาลเลยเขาจะให้กลับบ้านให้ยาไปกินที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะส่วนอาการของน้องวอทันเนี่ยหมอก็เอ็กซเรย์ปอดปรากฏว่าปอดน้องปกตินะคะรอบนี้ไม่มีการติดเชื้อไม่มีการอักเสบแล้วก็ออกซิเจนในร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ถึงกระต่ำ90กว่า96ขึ้นมา98 94บ้างอะไรบ้างก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องช่วยหายใจคือแสดงว่าน้องเนี่ยยังหายใจด้วยตัวเองได้ระหว่างนี้ก็รอผลตรวจโควิดค่ะเท่ากับว่าน้องเนี่ยตรวจโควิดเป็นรอบที่3แล้วนะคะครั้งที่แล้วตรวจไป2รอบก็เนกาทีฟทั้ง2รอบมาครั้งนี้หมอก็จับตรวจอีกนะคะตอนนี้กำลังรอผลอยู่ค่ะคุณแม่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่ามันเกิดขึ้นอะไรนักหนากับเด็กตัวแค่นี้เนาะแล้วที่แบบว่าไม่เข้าใจก็คือเพราะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอะค่ะว่าน้องเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทุกคนในบ้านแข็งแรงกันหมดแล้วก็เลยทำให้คุณพ่อเนี่ยย้อนกลับไปโทษตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์หรือเปล่าเพราะว่าพ่อเนี่ยเคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจระบบปอดมาตั้งแต่เล็กๆ เลยซึ่งเพิ่งว่างไม่น่าจะใช่เหตุผลนี้หรอกค่ะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ให้น้องกลับบ้านได้นะคะแต่ลองไปฟังเสียงหายใจน้องดูค่ะหายใจหอบๆอยู่เลยเนาะอันนี้แม่พาคุณหมอท่านไปหาหมอแล้วเพราะหมอท่านหายใจติดขัดหมอก็ตรวจอะไรอีกตรวจโควิด-19 อีกแล้วก็ไม่เจอเบื้องต้นก็คือทราบผลว่าผลตรวจโควิดเป็นลบนะคะแต่เจอไวรัสชนิดนึงค่ะชื่อว่าไรโนเอนเทโรไวรัสนะคะถ้าคุณแม่อ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้จักไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจริงๆค่ะเขาบอกว่าไวรัสชนิดนี้เดี๋ยวก็หายไปเองแต่ว่าขอให้ยามาเป็นยาพ่นๆเนาะพ่นจุ๊บๆใช่ไหมคะพ่นใส่วัตถุใช่ไหมยี่ยาจิ้ว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 อ่าเฮ็ดเฮ็ดเย้เฮ็ดเฮ็ดอัดเย้ how about เอียไหนชมมามีเอียเอียเอียไอสังเกตใช่ไหมคะว่าน้องยังหายใจหอบๆอยู่เลยหมอก็อธิบายนะคะมันเป็นไวรัสชนิดนี้แล้วก็จะหายไปเองผลข้างเคียงก็จะมีบ้างว่าน้องอาจจะมีการอาเจียนภายใน 2-3 วันนี้แล้วอาจจะมีการถ่ายท้องอะค่ะเหมือนเป็นการขับไวรัสออกแล้วเดี๋ยวน้องก็จะหายมาเป็นปกติค่ะว่าท่านลืออะไรเต็มเลยครับดูสิว่าท่านลืออะไรเต็มเลยนะข้างหลังหนูอะไหนใช่ที่ทำงานของแดดดี้ครับแดดดี้บอกว่าไงแดดดี้บอกไม่ให้เล่นใช่ไหมครับแดดดี้ว่าท่านหายแล้วเนาะพี่นิณาน้องดีขึ้นนะลูกเนาะจากเมื่อวานที่น้องอะหายใจแบบติดขัดโอ้แม่ลุ้นว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าแม่ไม่อยากนอนเลยหมอให้กลับบ้านดีใจมากเลยแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่เมื่อคืนน้องก็นอนหลับใช้ได้ลูกนอนหลับตื่นไม่เยอะตื่นแล้วไม่ได้งอแงมากได้พักผ่อนแล้วลูกเนาะ
แล้วเมื่อเช้าเราล้างจมูกแล้วโล่งแล้วเก่งจังเลยใครเก่งแน่ๆตั้มอัพตั้มอัพดีนี่มันไม่งอแบบนี้เลยหนูทำได้เปล่าหนูทำงอนี้แบบนี้ได้แบบนี้เปล่าจิ๊ดบิ๊ดจิ๊ดบิ๊ดจิ๊ดบิ๊ดจิ๊ดมันกระดูกหักพิ้วไม่ได้เหรอลูกแม่ทำได้คนเดียวเหรอพิ้วพิ้วน้องยิ้ม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 รอยยิ้มแบบนี้แหละคะที่แม่อยากเห็นทุกเวลาเลยฮะฮะน่าดูแย่มันคนละคนกับเมื่อวานเลยนะเนี่ยทำไมวันนี้มันล่าเริงหายคนละคนเลยเนี่ยดีมากเลยฮะแต่เสียงยังมีแบบเหมือนมีเสมหะอยู่ในคอเนาะ apple yeah that apples สรุปว่าครั้งนี้ปอดไม่ติดเชื้อแต่ติดไวรัสชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่โควิด-19 และไม่ทราบว่าติดจากไหนอย่างไรนี่ขนาดคุณแม่ดูแลน้องอย่างดีในบ้านมีเครื่องกรองอากาศที่กรองละเอียดมากๆกรองไวรัสต่างๆได้หรืออาจจะเป็นวันที่พากันออกไปเล่นเกมปิดตาตีหม้อหน้าบ้านวันนั้น อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเป็นครั้งเดียวที่ออกจากบ้านขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้น้องตั้งแต่ช่วงแรกๆเป็นห่วงถามอาการน้องเรื่อยมาขอบคุณจากใจนะคะฝากติดตามพวกเราแล้วหวังให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ